ในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาล่าปลาเก๋าหลักหอยนะแล้วก็เป็นปลาอังเกยและปลาอื่นอีกมากมายนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะครับที่เราได้เดินทางมาที่ชลบุรีเพื่อมาล่าปลากระพงขาวยักษ์นะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังคลิปเต็มกันไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มคลิปมานะครับพวกเราก็ได้เดินทางออกมาก็เกือบเที่ยงแล้วนะตื่นสายนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีมั้งไม่รู้นะครับมาลุ้นกันไปพร้อมกันดีกว่านะครับว่าผมจะสามารถหาปลาอะไรได้บ้างนะและในตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้โดดน้ำลงมาตู้มลงมาได้ไม่นานนะครับผมก็ได้เจอกับปลาหูช้างว่ายตัดหน้าผมไว้ไม่รอช้าเหนี่ยวไกกลางตัวเรียบร้อยครับเน้นกลางตัวเลยนะและนี่ก็คือปลาแต้มแรกของผมนะครับนั่นก็คือปลาหูช้างตัวนี้ก็ไซส์น่าจะสัก2กิโลกรัมได้มั้งครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะนี่คือถือว่าเป็นตัวเล็กนะครับแล้วผมก็ดำต่อไปอีกไม่นานนะครับผมก็ได้เจอกับปลาเก๋าทุกคนเห็นไหมเนี่ยข้างๆหลักไม้เนี่ยเรียบร้อยนะครับเต็มเลยนะและนี่ก็คือปลาแต้มที่2ของผมนะครับที่ผมชี้ไปเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นปลาเก๋าอีกตัวนึงนะครับตัวใหญ่กว่านี้ด้วยนะแต่ผมก็ไม่เห็นตัวนู้นนะก็ยิงตัวนี้ไปซะแล้วนะครับก็พลาดไปนะครับอีกตัวนึงผมคิดว่าลงไปอีกครั้งนึงน่าจะเจอนะครับแต่ก็ไม่เจอนะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะและปลาเก๋าตัวนี้ก็เป็นปลาเก๋าแต้มแรกของผมหลังจากที่มานี่ตั้งหลายวันนะครับเพิ่งเจอปลาเก๋าตัวแรกเลยนะกองกีฬาคอยทางเรือเหมือนกันเลยที่กองอยู่ท้ายเรือนี่ก็คือปลาน้องพัดนะครับได้ปลาอะไรเนี่ยปลาหูช้างปลาสร้อยนกเขานะครับแล้วก็ปลาสากตัวนึงนะอันนี้ก็คือปลาของมหาเทพบุญตานะครับยิงปลาสากมา6ตัวตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นปลาหูช้างแล้วก็ปลาอะไรวะเนี่ยช่างเลยนะครับนี่ก็เป็นผลงานรอบแรกของพวกเรานะครับมหาเทพบุญตานี่ยิงคนเดียวก็เกือบครึ่งหลังแล้วอะปลาดุกไม่มีปลาดุกสักตัวตาหัวสัก5ตัว6เนาะตัวไหนอีกตัวหลังจากที่พวกเราเก็บปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ได้ย้ายหมายมานะครับหมายนี้ก็เป็นหมายที่2ที่พวกเราได้ลงมานะครับผมก็จะดำลงไปเช็คน้ำดูก่อนนะว่าน้ำมันมองเห็นหรือเปล่านะครับผมก็ได้ดำลงมาแล้วดำลงมาด้านล่างก็จะใสมากเลยนะน้ำโคตรใสเลยนะผิวน้ำนี่ขุ่นเหมือนชานมเลยนะครับแต่ลงมาด้านล่างนี้ก็เป็นสีเขียวใสเลยนะมาดูกันไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าการดำครั้งนี้ของผมนี่จะเจอปลาอะไรบ้างนะด้านล่างนั่นก็จะเป็นปลาไอปลาคุดขาวนะครับแล้วก็เป็นปลาอังเกยนะแต่ปลาที่อยู่ด้านล่างนั้นมันก็ไม่อยู่ให้ผมย่ำกระหม่อมนะครับผมก็ได้มองหาเป้าหมายอื่นดีกว่านะครับเป้าหมายที่อยู่ให้ผมย่ำกระหม่อมนะผมก็พยายามหาปลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้เหลือบมองไปเห็นฝูงปลาสากเหลืองทางขวามือนะครับนี่เป็นฝูงหลายตัวมากเลยนะผมก็ได้เลือกสักตัวนึงนะครับเล็งจิ้มเรียบร้อยครับฝูงปลาสากเหลืองฝูงนี้ก็เป็นฝูงที่ตัวไม่ใหญ่นะครับไซส์ก็น่าจะสัก1กิโลกรัมได้มั้งตัวเล็กมากเลยนะแต่ก็เอาเก็บแต้มไว้ก่อนแล้วกันน่ารักหลังจากนั้นก็ลงมาอีกครั้งนึงนะครับก็ได้เจอกับฝูงปลาสากเหลืองฝูงเดิมอีกแล้วนะมันก็ยังไม่ไปนะครับก็จิ้มไปอีกตัวนึงเลยนะเรียบร้อยผมก็ได้ดึงในน้ำเลยนะครับดึงมาเพื่อที่จะจิ้มสมองให้มันได้สู่คิดไปนะพอจับปลาได้แล้วนะครับผมก็จะหยิบมีดขึ้นมาเพื่อที่จะปลิดชีพมันให้ไวที่สุดนะครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งแต้มนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับฝูงปลาอังเกยนะเต็มหมดเลยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมโคตรเยอะเลยฝูงปลาอังเกยผมก็ได้เลือกสักหนึ่งเป้าหมายนะจิ้มเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือปลาอังเกยไซส์ทอดนะครับไซส์ก็ฝ่ามือนะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็เก็บแต้มให้หมดเลยนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วผมก็ได้มาเจอกับฝูงปลาสากเหลืองฝูงเดิมอีกแล้วนะมันก็ยังไม่ไปนะครับผมก็ได้เลือกมาสักตัวหนึ่งจิ้มเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เป็นปลาสากเหลืองฝูงเดิมอะไรก็ไซส์โลเหมือนเดิมนะครับยิงเสร็จแล้วก็รีบดึงในน้ำเลยนะครับเพราะว่าในน้ำมันน้ำใสไงมันมองง่ายนะแต่ถ้าดึงมาผิวน้ำนี่มันมองไม่เห็นนะครับน้ำมันขุ่นนะก็เลยจัดการใต้น้ำให้จบๆไปทีเดียวนะครับด้านล่างนั่นก็เป็นฝูงปลาอังเกยนะครับเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะเลือกยิงไม่ถูกเลยนะครับผมก็จัดการกับปลาสากตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งละปลดปลาเสร็จก็ดำลงมาเลยนะลงมามันก็ว่ายขึ้นมาหาเลยนะครับฝูงปลาอังเกยฝูงนี้เลือกตัวใหญ่สักตัวนึงว้าวถึงเมื่อกี้จะพลาดไปนะครับผมก็ไม่ยอมแพ้ที่จะขึ้นปืนในน้ำเพื่อที่จะยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะก็หยิบลูกดอกขึ้นมาใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปนะครับ
ง่ายๆนะโหลดวิธีโหลดฉมวกอัดลมนะครับอัดลมสุญญากาศได้ก็โหลดง่ายมากกดเข้าไปล็อกเรียบร้อยแล้วก็มองหาเป้าหมายต่อไปนะตอนนี้ก็เหมือนจะเจอเป้าหมายนะครับก็เป็นฝูงปลาอังเกยฝูงเดิมเมื่อกี้นะค่อยเล็งตัวใหญ่มันอยู่ตรงกับหลักไม้ไผ่นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากยิงนะเพราะว่ากลัวมันปักไม้ไผ่นะนี่ด้านข้างนี่เอาตัวนี้แทนแล้วกันให้ค่อยเล็งอีกทีนึงว้าวคูณ2ผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งนึงนะครับผมก็ได้เหลือไปเห็นกับฝูงปลาสากเหลืองน่าจะเป็นฝูงเดิมเมื่อกี้นั่นแหละก็ดับใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเต็มหมดเลยนะเลือกสักตัวหนึ่งจิ้มเรียบร้อยครับตัวเล็กนี่ผมยิงแม่นมากนะส่วนตัวใหญ่ไซส์5 6 7กิโลกรัมนี่ผมยิงไม่โดนเลยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าผมยิงไม่โดนยังไงนะนี่ก็เป็นฝูงปลาอังเกยอีกแล้ว wow. และส่วนนี้ก็ยังคงเป็นฝูงปลาอังเกยเหมือนเดิมนะครับว่ายมาเป็นฝูงเป็นแถวเลยนะเลือกสักตัวหนึ่งตัวใหญ่จิ้มเรียบร้อยครับครั้งนี้ไม่พลาดแล้วนะหลังจากที่ว้าวมาหลายตัวแล้วนะจับปลาในน้ำได้แล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับปลิดชีพมันโดยไวที่สุดจิ้มสมองเรียบร้อยนะแล้วผมก็ได้ดำต่อไปเรื่อยๆนะแล้วได้มาเจอกับปลาสากเหลืองยักษ์นะครับนี่ว่ายอยู่ฝ่ายตรงข้ามของหลักหอยผมก็ได้ดิ่งตรงไปหาเลยนะดูเห็นไหมตัวนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า6กิโลกรัมนะครับพยายามเล็งหัวว้าวส่วนในตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอกับปลาเก๋าอีกแล้วนะนี่ทุกคนเห็นไหมดำๆนั่นมันมองหน้าผมอยู่อะค่อยๆเล็งจิ้มเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นปลาเก๋าแต้ม P3 ของผมละส่วนตัวที่2ผมไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้ผมได้ปลาเก๋าไป3ตัวเลยนะเนี่ยปลาเก๋าตัวนี้ก็เป็นไซส์สวยนะครับน่าจะเกือบ2กิโลกรัมได้นะหลังจากที่ผมได้ปลดปลาเก๋าตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมได้ดำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วผมก็ได้เจอกับปลาอังเกยเจ้าประจำนะครับจิ้มเรียบร้อยนะครับไม่พลาดนะยิงปลาตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นเรือแล้วโยนฟินขึ้นไปก่อนเลยและนี่ก็คือผลงานการดำครั้งที่2ของวันนี้นะครับผมก็ได้ปลาหลากหลายเลยนะปลาสากน้อยแล้วก็ปลาเก๋าปลาอังเกยแล้วก็ปลาหูช้างนะเรามาดูผลงานของมหาเทพบุญตากันดีกว่าเลยครับนี่โอ้โหคนเดียวแบบล้นเอวสลับอะไรวะอยู่กับปลาเนี่ยอยู่กับไอ้สากเนี่ยนี่แต่ปลาเก๋าเอาไรกาดนี่ตอนมวยไอ้เก๋าแล้วไงเอาน้ำแข็งออกดูปลาที่ตายแล้วดูปลาดิเจอเรือแบกกระทั่งไอ้หลักหลังจากที่จับปลาใส่ลังกันเรียบร้อยนะครับพวกเราก็ได้เดินทางกลับฝั่งกันแล้วนะก็ได้มาถึงฝั่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นสะพานราชนาวีนะครับมีคนไปตกปลาเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็ได้ขึ้นเรือตรงนี้นะครับนี่ที่ผมซูมไปเนี่ยมันก็เป็นที่เอาปลาขึ้นประจำเลยนะใครอยากมาซื้อปลาก็มาซื้อได้นะครับในช่วงเย็นๆนะดูแผลที่พัดแผลความตึงอ่ะโอ้ยยืนแบะเลยเฮ้ยดูฉีกฉีกดูโอ้นี่ไม่ขาดเลยมาพี่กาวมีเข็มไหมพี่หนูเย็บไม่ต้องพัดเดี๋ยวต้องพัดเป็นแผลเป็นเย็บให้ดีกว่าเออลูกดอกเย็บอันนี้ก็คือปลากระพงตัวเดียวของวันที่สามของวันที่สามระดับเทพเทพกูหมดเลยเทพวันนี้เจอน้ำขุ่นพัดทีมือพัดไปอยากตึงเลยว่ะคนเดียวชนะเลยกระพงขาวชนะเลยชนะเลยมือแหกเลยแล่ปั๊บกลายเป็นอาหารเราละเพิ่งแบบเพิ่งขมือบเข้าไปเลยขมือบเสร็จรอย่อยอยู่พัดเสยหน้าเข้าให้เรียบร้อยในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายปลารวมนะครับตอนขนปลาขึ้นจากเรือนะครับก็คร่าวๆนะครับปลาสากเหลืองตัวใหญ่10กว่าตัวนะที่มหาเทพบุญตาได้ย่ำกระหม่อมได้นะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปจนจบคลิปนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ